วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นต้นไม้มงคลที่สามารถปลูกเอาไว้ในบ้านได้นะคะไม้มงคลกับคนไทยก็มีความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีความเชื่อกันอยู่นะคะในเรื่องของไม้มงคลปลูกเอาไว้ประดับบ้านตกแต่งในบ้านได้ดีเลยต้นไม้ชนิดนี้เขาชื่อเศรษฐีรวยทรัพย์ชื่อดีมากๆเศรษฐีรวยทรัพย์อยู่ในกลุ่มของฟิโลเดนดอนซึ่งกำลังยอดนิยมในขณะนี้ก็เป็นไม้ล้มลุกที่มีขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ต้องหาพื้นที่ที่ตั้งที่วางให้เขาเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แต่เขายิ่งใหญ่ยิ่งสวยยิ่งมีฟอร์มไม้ที่สวยวันนี้มาดูแลกันนะคะมาตัดแต่งใบที่เสียออกมาเปลี่ยนกระถางให้เขาโดยปกติแล้วเราก็เปลี่ยนให้เขา3เดือน6เดือนเราจะต้องเปลี่ยนกระถางให้ต้นไม้เพื่อให้ได้รับธาตุอาหารนะคะส่วนเศรษฐีมีทรัพย์ต้นนี้ก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้มาใบนะคะอาจจะมีขาดมีแหว่งออกไปเพราะว่าโดนกิ่งไม้ที่ร่วงมากระแทกนะคะเราก็จับเขามาดูแลใหม่นะคะใบที่เสียให้ตัดออกไปไม่ต้องเสียดายนะคะใบไม้ที่เสียใบไม้ที่มีรอยช้ำตัดออกไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่สวยงามกว่าเดิมโดยธรรมชาติของเขาเขาจะแตกขึ้นมาใหม่อย่างตัวนี้ก็โดนกิ่งไม้นะคะร่วงมาใส่ใบแหว่งใบไม่สวยตัดออกไปเลยค่ะตัดเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะกระถางที่จะใช้เปลี่ยนในวันนี้ประยุกต์ใช้พี่นำโอ่งมาใช้ประโยชน์นะคะโอ่งที่มีรูรั่วไม่ใช้แล้วนำกลับมารีไซเคิลปลูกต้นไม้นะคะก็จะใช้แบบนี้เจาะรูด้วยนะคะเพื่อนๆเจาะรูแล้วจะปลูกต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ลงไปวัสดุที่จะใช้ปลูกวันนี้ก็จะมีดินตัวนี้ซื้อจากท้องตลาดตัวนี้จะมีขุยมะพร้าวกับแกลบเผาอยู่แล้วนะคะก็จะใช้1ส่วนแล้วก็จะมีมะพร้าวสับตัวนี้มะพร้าวสับช่วยในเรื่องของความชื้นรักษาระดับความชื้นมีความโปร่งนะคะโปร่งรากสามารถชอนชัยหาอาหารได้เก่งนะคะส่วนแกลบหมักตัวนี้ก็ซิลิก้าตัวนี้มีประโยชน์นะคะหมักแล้วก็จะทำให้รากของต้นไม้ต้นพืชแข็งแรงนะคะและตัวนี้ก็จะเป็นมูลวัวเก่าที่เราเอาน้ำหมักขี้วัวไปใช้แล้วตัวนี้นำมาใส่เป็นส่วนผสมเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะก็จะครบในสูตรนี้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจัดการปลูกไอ้เจ้าต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ได้เลยนะคะตัดแต่งรากออกไปนะคะตัดแต่งรากด้วยตัวนี้รากยาวๆตัดออกไปค่ะ
เสร็จแล้วก็ปลูกต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ดูและทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะได้เศรษฐีรวยทรัพย์ที่สวยงามน้ำที่จะรดให้ใส่เครื่องดื่มชูกำลังประมาณครึ่งฝาต่อน้ำ3ลิตรอันนี้ก็ทำให้ต้นพืชสดใสรากของเขานะคะก็จะสามารถแข็งแรงเร็วขึ้นใบก็จะเขียวเร็วขึ้นนะคะตัวนี้เอาละค่ะก็ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆก็เป็นวิธีการดูแลต้นไม้อย่างต่อเนื่องต้นไม้ก็จะอยู่กับเราอย่างทนนานนะคะให้ความสดชื่นสวยงามกับเรานะคะสำหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก็จะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่ได้นำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานาพันไม้บ่ายนิตยาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ